ไปดูกันต่อครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งพื้นที่นะครับ,รบซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยประกาศให้ไทยขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจย้ําไทยมีบรรยากาศเอื้อต่อการลงทุนปลอดภัยและก็มีศักยภาพ,าพที่สูงด้วยครับตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโกนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมปาฐกถานะครับเปิดงาน networking reception นะครับโดยมีผู้แทนภาค เอกชนไทยจาก16บริษัทคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันก <c oughs> กรนะครับและก็บริษัทสหรัฐจากกว่า9สาขาเข้าร่วมกันนะฮะซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปิดกว้างแล้วก็พร้อมเปิดรับภาคธุรกิจแล้วการร่วมประชุมเอเปในครั้งนี้จึงได้นำเอกภาคเอกชนชั้นนำของไทยที่มาร่วมด้วย เพื่อที่จะพบกับนักธุรกิจสหรัฐนะครับแล้วก็เชื่อว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่อเพื่อประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายสําคัญสําหรับภาคเอกชนสหรัฐนะครับทางด้านของการลงทุนด้านความยั่งยืนอุตสาหกรรมยานยนต์โครงสร้างพื้นฐานความสะดวกในการทําธุรกิจนะครับพร้อมกันนี้ครับนายเศรษฐาเทวีสินนายรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ปลอดภัยสําหรับการลงทุนและมีศักยภาพมากเลยครับในการเติบโตในเอเชียด้วยแรงขับเคลื่อนจากเศรษฐกิจมหาภาพที่ดีเถียรภาพทางการเมืองการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพและมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อการลงทุน